คนนะคะนางสาวปณิศราบุญณะม.6.7 นางสาวพรสวรรค์แสงทองม.6.2 นางสาวกุลพรเกตน้อยม.5.9 นางสาวปรพัฒนันเปรมเกษมม.5.10 นางสาวนนพันธ์รอดทองม.5.1 นางสาวรังสินีบุญณะม .4.10 นางสาวภัจจิราพุ่มมีม .4.9 เด็กหญิงณัชชนิกุลทองน้อยม .3.2 เด็กหญิงสุพิชชาเอี่ยมธนัทสินม .3.2 เด็กหญิงพิชชานินมหาสิรินัทม .2.4 เด็กหญิงกันทาพรสนพงศวัตม .2.3 เด็กหญิงสุนิตาชัยมีเขียวม .2.3เด็กหญิงสิรินดาเจษฎาวุฒิม.2.3 เด็กหญิงพัศออนอมรมุนีพงศ์ม .1.11 นะคะเด็กหญิงจีดาภาลิงโอม .1.9 และคนสุดท้ายคนที่16คือเด็กหญิงจุฬารักษ์พรพ่วงค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะการแสดงชุดนี้อำนวยการแสดงโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีดร.จิตพรใหญ่ศิลป์ฝึกซ้อมโดยคุณครูอรยาเพชรสวัสดิ์และคุณครูมนัสนันท์เหมชาติลือชัยค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงชุดอิฐก้อนเดียวก็มีค่าศิลาก้อนเดียวก็มีคุณค่ะค่ะเชิญค่ะสังสรรค์เราขอต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนที่อบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักความสามัคคีอิฐเก่าก้อนเดียวก็มีค่าศิลาก้อนเดียวก็มีคุณคำกล่าวนี้ไม่ผิดเลยเราศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีทุกคนเรียกดั่งอิฐที่แข็งแกร่งที่ร่วมกันก่อสานขึ้นมาเป็นกำแพงและเป็นกำแพงที่มั่นคงแข็งแกร่งยืนหยัดในสังคมได้อย่างสง่างามเราภาคภูมิใจในอิฐแต่ละก้อนเราจะเป็นอิฐที่มีคุณค่าเช่นนี้ตลอดไปเพื่อเฉลิมขวัญสตรีอันเป็นที่รักของเราอิฐเก่าก้อนเดียวก็มีค่าศิลาก้อนเดียวก็มีคุณI'm not afraid to die.
ะก็จบไปแล้วนะคะการแสดงในชุดนี้มีความหมายมากทีเดียวนะคะในคำว่าก้อนอิฐก้อนเดียวก็มีค่านะคะสร้างคนได้มากมายสร้างงานได้เยอะแยะนะคะศิลาก้อนเดียวก็มีคุณนะคะ